สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพเรื่องราวเยรูซาเล็มในตอนวันนี้เมื่อวานผมได้กล่าวว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการรับรองการย้ายเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลจากเทลอาวีฟมาเยรูซาเล็มนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ความเห็นดังกล่าวถูกยกเลิกเพราะเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกก็นับว่าเป็นความลำบากอย่างยิ่งของอิสราเอลต่อไปในจุดยืนสำหรับการย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้แต่ก็เป็นที่รู้กันมาแล้วนานนมเนแล้วว่าจุดยืนในการประกาศเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนั้นมีมาตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งประเทศแต่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเพราะไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งรับรองต่อข้อคิดเห็นดังกล่าวหรือจุดมุ่งหมายดังกล่าวจนวันหนึ่งเกิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีอำนาจขึ้นมาจึงประกาศรับรองแล้วนั่นคือการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลอิสราเอลได้ระดับหนึ่งทีนี้จะเปลี่ยนใจหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องน่าคิดเพราะดังที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยมาจากยุทธศาสตร์ทางการเมืองของกลุ่มยิวไซออนิสต์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอิทธิพลในเรื่องของการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเปลี่ยนใจก็คงยากแล้วล่ะครับสิ่งที่พอทำให้มันดูดีได้นั่นก็คือการประกาศโดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ยังยึดยุทธศาสตร์และสนับสนุนจุดยืนในนโยบาย2รัฐชาติเป็นสำคัญคำว่า2รัฐชาติคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่อไปด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี้ก็ถือว่าได้ดำเนินมาโดยลำดับขั้นตอนนับตั้งแต่เริ่มทีครับชาวยิวไซออนิสต์ยังไม่มีประเทศหลังสงครามโลกแล้วก็ดำเนินการมาจนมีประเทศเมื่อมีประเทศอิสราเอลขึ้นก็ไม่มีประเทศปาเลสไตน์ซึ่งมีอยู่เดิมคือว่าประเทศอิสราเอลนั้นมาแทนที่ประเทศปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์จึงไม่อยู่ในฐานะผู้มีประเทศอีกต่อไปอยู่ระยะหนึ่งอพยพไปรวมกลุ่มกันอยู่ในทางตอนใต้แต่ว่าการรวมกลุ่มอยู่นั้นได้ชื่อว่าอยู่ในเขตยึดครองไม่มีประเทศก็เกิดการต่อสู้กันยาวนานล้มตายไปจำนวนมากและฝ่ายที่ล้มตายไปจำนวนมากคือฝ่ายปาเลสไตน์เพราะไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีรัฐบาลก็ต่อสู้กันไปตามมีตามเกิดด้วยขบวนการอินติฟาดอหรืออินติฟาดาคือเป็นขบวนการลูกหินภายใต้การนำของยัสซีร์ฮาราฟัตเรื่องนี้อเมริกาก็เป็นคนกลางมาโดยตลอดกลางไปกลางมาปาเลสไตน์ก็ได้ประเทศกลับคืนมาโดยกระบวนการต่อสู้ของกระบวนการ PLO หรือกระบวนการกู้ชาติของยัสซีร์ อาราฟัตทีนี้เนี่ยจนได้ประเทศปาเลสไตน์มาเมื่อได้ประเทศปาเลสไตน์มาในแผ่นดินนั้นก็เริ่มมี2ประเทศแล้วมี2รัฐบาลแต่ถ้าว่ารัฐบาลปาเลสไตน์ก็มี2พรรครัฐบาลของอิสราเอลก็มี2พรรคใหญ่ๆพรรคที่เห็นตรงกันก็มีพรรคที่เห็นตรงกันข้ามกันก็มีระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็มีแนวคิดที่จะเอาคนเดียวก็มีมันอยู่อย่างนี้เขาเรียกแนวความคิดแบบนี้ว่าเป็นแนวความคิดที่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งปาเลสไตน์ก็มีเท
ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐชาติหมายถึงว่าอิสราเอลเนี่ยต้องมีชาติเดียวเท่านั้นในดินแดนนั้นต้องเอาพื้นที่ของเดวิดกลับมาให้ทั้งหมดจะประหนึ่งเป็นดินแดนเดียวภายใต้ชื่อประเทศอิสราเอลประเทศเดียวแต่ว่ากลุ่มที่มีแนวความคิดว่าก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละสองรัฐชาติสองประเทศก็มีเช่นในสมัยอดีตก็คือพระนายท่านยิสซักลาบินนะครับแต่เนื่องจากว่ายิวสุดโต่งไม่เห็นด้วยก็ลอบสังหารฝ่ายท่านยาเซอร์อาราฟัตก็เห็นด้วยกับทำนองนี้ก็อยู่ด้วยกันมาจนชั่วชีวิตของท่านแล้วก็หลังจากนั้นมีแนวความคิดที่ไม่ยอมกันเรื่องนี้ทุกฝ่ายปาเลสไตน์ก็อยากได้พื้นที่คืนทั้งหมดฝ่ายอิสราเอลก็อยากควบคุมพื้นที่ทั้งหมดมันจึงเกิดเป็นความขัดแย้งแต่ถ้าว่าความขัดแย้งนั้นก็มีลูกพี่ใหญ่นะครับที่คอยดูแลและบริหารความขัดแย้งนี้นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีก่อนๆมาหลายคนดูแลความขัดแย้งเรื่องนี้อย่างยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายเมืองหลวงนี่ไม่มีประธานาธิบดีอเมริกาคนไหนเห็นด้วยเพราะถ้าเห็นด้วยเมื่อไหร่มันจะสูญเสียความเป็นพี่ใหญ่ในการบริหารยุทธศาสตร์ต่างๆแต่ว่าโดยนั้นทำมานี่นะครับท่านไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าทำสำเร็จแล้วเวลานี้ตัดสินใจโป้งอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายนะฮะซึ่งตอนนี้นะมันวุ่นวายมากแล้วก็กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธจริงๆกลุ่มฮามาสที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนี่มันเป็นอาวุธของรัฐบาลปาเลสไตน์นะเพราะฮามาสเป็นรัฐบาลเพราะนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกองกำลังของรัฐนั่นแหละซึ่งรัฐบาลฮามาสได้เรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ลุกฮือขึ้นต้านอิสราเอลแปลกันง่ายๆก็คือปลุกระดมให้ประชาชนลุกขึ้นต้านอิสราเอลแล้วก็กองทัพอิสราเอลก็ได้ระดมกำลังเพิ่มขึ้นหลายร้อยเข้าควบคุมชุมชนของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์และสนวนกาตาพร้อมใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระสุนจริงเข้าสลายการชุมนุมได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะครับ31คนอันนี้ก็มากกว่านั้นแหละครับจริงๆอ่ะเพราะถ้าเราดูตามไลน์นี่ก็จะชัดเจนว่ามีผู้ล้มตายหลายคนแล้วก็ยิงเสียชีวิตแน่นิ่งก็มากมายที่ร้ายไปกว่านั้นเลยก็คือว่าจับเด็กอายุ3ขวบเนี่ยครับฝังดินทั้งที่มีชีวิตอยู่เวลาเขาแชร์ภาพมานี่โหดหู่เหลือเกินเด็กร้องไห้ในสภาพที่ไม่รู้เรื่องฝังทั้งกลัวโผล่แต่คอขึ้นมาเหนือพื้นดินเห็นแล้วนี่ผมคิดว่าผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยบอบสลายในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ายังยึดนโยบายรัฐชาติแปลว่าการอยู่ร่วมกันของสองชาติสองรัฐบาลในแผ่นดินเดียวกันนั้นให้อยู่กันอย่างสันติแต่ถ้าว่าการออกมาสนับสนุนการย้ายเมืองหลวงจากเทนาวิฟมาสู่เยรูซาเล็มของรัฐบาลอิสราเอลนั้นมันได้เกิดเหตุที่เลวร้ายขึ้นจนมาถึงภาพล่าสุดที่ฝังเด็กทั้งเป็นสันนิบาตอาหรับก็มีคำถามกลับไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการว่าแล้วตกลงใครกันแน่คือจุดเริ่มต้นในการทำลายสันติภาพในเขตเยรูซาเล็มนี้เมื่อตั้งคำถามกลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องตอบคำถามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ